เชื่อโดนหลอกส่วนตัวนะเผื่อใครสงสัยนะคะว่าโรงเกลือหลังโควิด19บุกเป็นยังไงเปิดไหมมีอะไรขายบ้างเราไปมาให้แล้วนะคะทุกคนอยู่2วันเต็มๆปิดหมด 90% ค่ะเราก็เลยได้มานะคะแค่2อย่างนี้เท่านั้นค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากไปโรงเกลือตอนนี้นะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าไปเนี่ยเงียบมากแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าโรงเกลือที่ยังขายอยู่มีอะไรบ้างเปิดกระสอบแล้วน่าลุ้นหรือเปล่าดูได้เลยค่ะเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะบอกเลยว่า2อย่างนี้เป็นของน้องๆทั้งนั้นอันนี้เราจะเปิดก่อนต้องบอกเพื่อนๆว่าตอนแรกมันไม่ได้มาอย่างนี้นะคะมันมาเป็นก้อนแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ารถไม่มีที่ใส่พอค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยแยกมาเป็นถุงๆแบบนี้เดี๋ยวเคลียร์พื้นที่นิดนึงนะคะเทเลยนี่ไม้ครับมีแต่รองเท้าเด็กว่ะกลับเพราะว่า เราจำได้ว่าเพื่อนๆ เคยถามมาแบบอุ๊ยรองเท้าเนี่ยเห็นสวยๆเยอะมากเลยรองเท้าเด็กไม่มีหรออยากซื้อให้ลูกบ้างเด็กโตเร็วใช่ไหมทุกคนเราก็เลยไปเดินหามาต้องบอกว่าไปกับพี่ท็อป2คนเนี่ยเดินทั่วตลาดเดชไทยเลยมีร้านขายรองเท้าเด็กที่เปิดอยู่นะคะประมาณ3ร้านถ้าใครอยากรู้เบอร์ติดต่อสถานที่เดี๋ยวเราใส่ไว้ให้ในดีสคริปชั่นข้างล่างค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะร้อยคู่มีอะไรบ้างโอเคอย่างนี้เลยนะฮะโอ้เจ้ารองเท้าเด็กน่ารักมากเลยมาโอ้โหกู้ครับอันนี้ร้านที่เขาขายคู่ละ35บาทค่ะทุกคนแต่ว่าต้องร้อยคู่ขึ้นไปเพราะฉะนั้นในนี้จะมีอยู่ร้อยคู่ด้วยกันEXR อันนี้เนาะอันนี้เป็นเด็กกลางๆป่ะคะกับปะนี่เหมือนรองเท้าฟุตบอลบ้างหรือไม่ใช่ป่าโปปาเปล่าครับป้าถูกครับครับป้ากับปะน้ำมันตัวสีญี่ปุ่นนะครับกับปะน้ำมันเราขอโทษนี่ไนกี้ไนกี้เพลย์อันนี้ของเด็กเล็กไว้ข้างหน้าเอาไว้นี่มาตรงนี้ถอยมาตึ๊บ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 รองเท้าสีแสบมากรองเท้าผ้าใบเยอะมากนะคะในกระสอบเนี้ยอันโอ้อันนี้น่าจะเป็นของกู๊ดแน่ๆเลยอะไซส์มันน่าจะใช่ไซส์กู๊ดอันนี้เป็นรองเท้าผู้ใหญ่ก็ไม่ผู้ใหญ่มากหัวอย่างเงี้ยเดาว่าใช่แน่นอนนี่ของสเก็ตเชอร์เหมือนกันมีด้วยนั่นไงมีได้3คู่อ่ะสวยมากสรุปเราจะไม่หายี่ห้อแบรนด์จะไม่หาอะไรไม่ละค่ะ เราจะดูแบบวิงวิงแล้วคนที่ให้ดูพวกวิงวิงเพชรเยอะๆคือใครรู้ไหมคะพี่ท็อปค่ะเป็นสาวหวานมาโวเฮ้ยลายมือแอชใช่ไหมใช่อาดิดาสอ่าอันนี้น่าจะเป็นรองเท้าฟุตบอลครับเฮ้ยบอกมาฟุตซอลดิโอ้โหขอดูแอปเปิลครับแอปเปิลแอปเปิลขอดูหมดน่าจะใช่เป็นพีเดเตอร์พีเดเตอร์พีเดเตอร์เวอร์ชันเด็กเด็กอายุแค่นี้เขาใส่รองเท้าแบบพีเดเตอร์กันแล้วเหรอคะพีเดเตอร์นี่ขออนุญาตถามน้องไม้นิดนึงฮะมันคือรุ่นท็อปของรองเท้าป่ะเป็นซีรีส์ที่ยาวในรองเท้าฟุตบอลมีมานานมีตั้งแต่ปีประมาณ1997ขออนุญาตนะคะ1994แป๊บนึงนะคะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีขายอยู่เป็นรุ่นอันนี้ ASICเป็นแบรนด์โปรดอุ๊ยนี่น่ารักอ่ะอันนี้เป็นการ์ตูนอันนี้ไม่มีแบรนด์นะแต่ว่าเป็นการ์ตูนเหมือนการ์ตูนน้องลิงน้องกบน่ารักน่ารักนี่ก็ North Face สำหรับสาวๆนะคะกดซื้ออ่ะอันนี้อะไรอะ Adidas ชอบรองเท้าเด็กอะเธอมันน่ารักมากเลยอะมันน่ารักมากเลยเนาะแล้วจะบอกว่ามันเป็นเหมือนหนังกลับด้วยนะอันนี้ก็ตักแตกเป็นเด็กสเก็ตนะคะเป็นลูกเด็กสเก็ตแบรนด์ค่ะ
ของเราต้องบอกว่าจริงๆคือตอนนี้อยู่ในชั่วโมงการทำงานใช่ไหมคะวันศุกร์ค่ะตอนบ่ายๆถ้าเราเห็นเราจะเห็นว่าข้างนอกที่ออฟฟิศทำงานกันหมดเลยตั้งแต่ทำงานกันแล้วก็มี3คนนะคะมาเปิดกระสอบรองเท้าเด็กเล่นเป็นการรบกวนคนอื่นมากเลยแต่ว่าอยากเล่นขออีกนึงเรารู้ว่าทุกคนรอดูอยู่ครับเคสวิสก็แพงนะอันนี้เราน่าจะใส่ได้ไซส์ใหญ่อันเนี้ยรีบอกค่ะแต่ใช่ไหมคะแต่ละส้นอาดิดาสใส่สบายๆอาดิดาสอาดิดาสนี่เราใส่ได้ใช่ซูเปอร์สตาร์จริงๆด้วยเขามีวิธีพิสูจน์ซูเปอร์สตาร์อีกวิธีนึงยังไงคะดมฮะทำไมอ่ะถ้าของแท้กลิ่นเหม็นทำไมใครบอกว่าซูเปอร์สตาร์ของแท้ต้องกลิ่นเหม็นอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวนะสูตรเต็มปอนโอดตะก้องแล้วนี่ MLB อีกแล้วแต่ที่เอ้ยยังกี้เหรออือฮึยังกี้ MLB รองเท้าไอ้นี่เปล่าเบสบอลใช่ใช่เห็นโลโก้ข้างหลังขอดูโลโก้ข้างหลังตรงส้นเท้านี่ไงจะเป็นตาโลโก้ของคนตีเบสบอลแล้วก็มีลูกเบสบอลด้วยแต่ไม่รู้ว่า MLB เป็นเบสบอลของอะไรแบรนด์อะไรสตรีทแบรนด์เรียกว่าMLB ดังมาดังมาสตรีทราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่โจเนี่ย 3-4,000 รู้หลังนะครับมีเหมือนกันไหมนี่ MLB แต่ว่าไม่มีโลโก้คอลลาโบเรชั่นนักกีฬาวายเอ็นยังนี่ไงนี่เมื่อกี้ยังกี้โอ้ยอันนี้สีสวยอันนี้ฮอกสปอตชีฟนะคะโอ้โหไม่อันนึงนี่อันนี้คู่กันกุ๊กกุ๊กแต่คนละสไตล์นะคะอันนี้มันเหมือนกับอันนี้เหมือนกับเป็นผ้าใบเนาะแต่อันเนี้ยจะเป็นเหมือนรองเท้าสปอร์ตนิดนึงเป็นเล่นพื้นโฟมเบาๆใช่แต่สีนี้สวยมากคือข้างบนก็สีนี้นะข้างล่างก็เป็นสีนี้น่ารักมากเลยทั้งที่กูสังเกตดูนะคะทุกคนรองเท้าเด็กแบบเด็กกับเล็กๆเลยก็มีแต่ผู้ใหญ่คือไม่ใช่ผู้ใหญ่สิเป็นรองเท้าเด็กโตอ่ะที่ผู้ใหญ่เท้าเล็กๆแบบกูอ่ะจะใส่ได้ก็มีคือว่ากูต้องได้แน่ๆเลยใครเป็นผู้รู้มาบอกเลยนะคะอันนี้คือไนกี้ตัวเบามากแล้วมีรูระบายอากาศตรงนี้หมดเลยน่าจะเป็นรองเท้าวิ่งป่ะคะเหมือนจิ้มๆดูมันยังเด้งๆอยู่นะคะโอ้โห20กว่าคู่แล้วนะคะ Nike แสดงว่าจริงๆถ้าจากเกาหลีนี่ Nike จะมีเยอะเนาะแบรนด์สีชมพูรองเท้าผู้หญิงมีเยอะเนาะนี่น้องพี่ก็แวนเดี๋ยว EXR ไม่แน่ใจนะแต่สวยเป็นลายเหมือนกับลายเสือใช่แล้วก็เบาเหมือนเป็นรองเท้าวิ่งค่ะไซส์ก็ดูเล็กๆนะฮะอันเนี้ยงงมากเลยอ่ะทุกคนป๊อปมันมีล้อด้วยนะมันน่าจะเป็นแบบรองเท้าล้ออะค่ะใช่ต้องกดปุ่มข้างหลังนะยังไงนะปุ่มสีขาวข้างหลังดันกลับเข้าไปก่อนแล้วก็กดปุ๊บมันจะเด้งออกมาผลลัพธ์ของกระสอบ 3,500 102คู่นะคะเต็มห้องค่ะเอาเข้าจริงคือเห็นไหมคะทุกคนปกติเราจะมีที่ว่างตรงกลางเยอะใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้คือแทบไม่มีที่นั่งเลยไม่พอจริงๆ102คู่เดี๋ยวจะมารีวิวว่ามีอะไรบ้างแล้วก็คุ้มจริงๆค่ะทุกคนตอนแรกอะกังวลมากเลยว่าโอ้โหไม่ได้เห็นของจะเป็นยังไงนะจะมีแบบแต่ของเสียๆหรือเปล่าเพราะบางคนชอบบอกรองเท้าเด็กเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีของดีปรากฏว่าโอ้ยคุ้มอยู่นะคะแต่ก่อนจะดูรองเท้าเด็กมาดูรองเท้าผู้ใหญ่ก่อนค่ะอันนี้ฟองค่ะ yeah. ในขณะที่กู๊ดเนี่ยกำลังตั้งใจดูรองเท้าให้น้องๆอยู่นะคะว่ามีร้านไหนขายบ้างตากล้องของเราค่ะพี่ท็อปนี่แอบไปซื้อมาค่ะโอกลี่750บาทมือ2แต่ราคามือ1เท่าไหร่นะคะ 8,000-9,000 อันนี้เราเก็บไว้เป็นตัวประกันนะคะตอนนี้เราคืนให้ค่ะ หน้าสุดนี้อุ๊ยน่ารักมากเป็นทรงเดียวกันหมดเลยค่ะ
ป็นรองเท้า Skechers นะคะซึ่งความพิเศษคือเป็นรุ่นพิเศษของ Skechers นี่น้องจะมีวิ้งด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยเราได้มา5คู่ค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นรองเท้า Skechers ที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามันมีเรื่องของความทันสมัยสีสันสวยงามแม้แต่อย่างเดมี่โลวาโตหรือบริตนีย์สเปียร์เนี่ยเขาเคยเป็นพรีเซนเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย Skechers ปุ๊บโอ้แพงแน่นอนค่ะแต่อันเนี้ยความพิเศษคือด้านหน้าเห็นไหมคะที่มีไฟแว๊บๆเขาเรียกว่ารองเท้า Twinkle Toes ค่ะ Twinkle Toes เนี่ยถ้าแปลภาษาไทยก็คือ Twinkle ก็เหมือนกับความระยิบระยับปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บเหมือนแสงดาวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เด็กก็น่าจะชอบถอดง่ายแต่อันเนี้ยเป็นโบต้องยากแน่ๆเลยปรากฏไม่ใช่ทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะมันเป็นแว็บแบบนี้นี่แกะออกมาก็เป็นเวลโครเหมือนกันน้องๆก็จะชอบใส่รองเท้ามากค่ะจนกูเนี่ยได้ยินเขาบอกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ย Skechers รุ่นเนี้ย Twinkle Toes จะชอบมากๆเพราะว่าจะทำให้ลูกเนี่ยอยากจะใส่รองเท้าขึ้นมาเด็กๆบางทีกว่าจะฝึกใส่รองเท้าได้โอ้ยากมากทุกคนแต่พอมีคู่นี้ปุ๊บเด็กๆก็ชอบเดินเท้าเปล่ากันใช่ไหมคะใช่ครับและบางทีพอให้ใส่รองเท้าก็จะอยากใส่นั่นนู่นนี่แต่พอมีรองเท้าแบบนี้ปุ๊บ Twinkle Toes ค่ะน้องก็จะชอบใส่มากอย่างแรกเลยคือใส่ง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นแควกๆเหมือนกันแล้วสีสันสวยมากโหถูกใจเด็กแน่นอนแต่ที่เด็กชอบที่สุดคือทุกครั้งที่เดินมันจะมีเป็นไฟแว๊บ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 แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยว่ารุ่นนี้ซื้อไปน้องๆชอบแน่นอนบลิงมากเขาก็จะมีคำว่า Twinkle Toes ตรงนี้นะคะเป็นนิ้วเท้าริบระยับด้านหลังก็เป็นแบรนด์ Skechers ค่ะอันนี้จริงๆคุณว่าคือได้มาก็คุ้มแล้วนะ Skechers จริงๆคู่หนึ่งเนี่ยถ้าของเด็กก็มีตั้งแต่ 1,000 กว่าบาทถึง 2,000 เนาะผู้ใหญ่บางทีก็ 3,000 และอันนี้เราซื้อมา35บาทคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่เป็นสายสเก็ตบอร์ดต้องแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้คือรองเท้าแวนทุกคนมันน่ารักมากเห็นแบบนี้เรามีความรู้สึกว่าเหมือนรองเท้าแบรนด์ผู้ใหญ่เลยนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับหนังกลับเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นลายของแบรนด์ตรงนี้นะคะด้านหน้าก็เหมือนจะบอกว่า2คู่นี้ก็เหมือนกันนะเป็นของแบรนด์แต่มันดูแล้วมันไม่ค่อยจะเหมือนเลยค่ะสีสันใช่อย่างคู่นี้ใครจะไปคิดว่ารองเท้าแบรนด์สเก็ตบอร์ดจะเป็นสีชมพูแบบเบบี้พิงค์แบบนี้ได้แล้วหนังตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นหนังที่แบบมีความนุ่มๆคล้ายๆกำมะหยี่นิดๆด้วยนะแถมเป็นเวลโครด้วยอันนี้เป็นของ ASIC นะคะจะเป็นยี่ห้อที่เขาเรียกคนรักสุขภาพเท้าชอบกันใช่ไหมคะใช่ครับพี่ท็อปจะชอบแบรนด์นี้มากค่ะเพราะว่าเหมาะกับเท้ากว้างใช่ไหมมันเลือกได้แต่ก็ชอบตรงที่ว่ามันซัพพอร์ตด้วยนี่เพราะฉะนั้นถ้าน้องๆใส่เนี่ยก็จะดีกับสุขภาพเท้าของน้องๆมากเห็นไหมคะตรงนี้มีเป็นตัวของซิกเนเจอร์ของ ASIC ตรงนี้ด้วยและธีมสีก็จะน่ารักมากนะเทาม่วงแต่ว่าอันเนี้ยก็จะมีเป็นขาดนิดนึงแต่ก็คุ้มนะทุกคนเพราะเด็กๆใส่บางทีก็ไม่ค่อยจะระวังนะว่าเราวิ่งว่าเราเล่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าใส่อย่างนี้ได้ก็น่ารักนะ35บาทเองส้นก็ยังดีอยู่นะคะมันไม่ใช่แบรนด์ที่แมสมากเหมือน Nike Adidas เนาะแต่ว่าคุณภาพมันดีมากค่ะและเรื่องของนวัตกรรมอย่างเงี้ยคือผู้ใหญ่ใส่ยังชอบแต่เด็กใส่ก็ต้องชอบมากเห็นตรงนี้ไหมคะคีนค่ะแบรนด์คีนเนี่ยจะดังมากสำหรับสายเทรคกิ้งสายเอาท์ดอร์แล้วก็ถ้าเราสังเกตดูอ่ะมันไม่ใช่แค่รองเท้าแตะธรรมดาเขาเรียกว่านิวพอร์ตแซนโดค่ะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมคะรองเท้าแตะธรรมดาจะไม่มีอันเนี้ยสมมติว่าเราไปปีนป่ายหรือไปเดินตรงโขดหินชายทะเลอย่างเงี้ยค่ะเวลาเตะไปก็จะไม่เจ็บและตัวของตรงเนี้ยเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องระบายด้วยไว้สำหรับไม่อับรองเท้าไม่มีกลิ่นเหงื่อหรือว่าถ้าน้ำเข้าทรายเข้าก็สามารถระบายออกได้ง่ายเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็คืออยากซื้อใส่เลยค่ะทุกคนมันดีมากเลยแต่อันเนี้ยคิดว่าเจ้าของเก่าเนี่ยน่าจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่ชอบเดินชายทะเลค่ะอันนี้เป็นรองเท้าสำหรับเดินชายหาดครับอันนี้ก็เป็นรองเท้าสำหรับทำกิจกรรมชายหาดหรือว่าที่เกี่ยวกับน้ำเหมือนกันซึ่งถ้าเห็นอย่างเงี้ยปุ๊บไม่แน่ใจหรอกว่าของอะไรใช่ไหมคะทรงแบบนี้มีเยอะมากอยากจะให้ดูนี่ถ้าพูดชื่อปุ๊บรู้จักแน่ๆเลยค่ะแต่ว่าจะไม่รู้จักกันในทรงนี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยคือ Crocs ออกแบบมาเพื่ออย่างนั้นจริงๆก็คือสำหรับอยู่บนเรืออยู่ในน้ำเป็นรองเท้าที่ใช้ทำกิจกรรมทางน้ำอย่างนี้ส่วนอันนี้ให้ทายว่าเป็นของแบรนด์อะไรทุกคน The North Face ค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า North Face ซึ่ง
ูกับพี่ช็อปเนี่ยชอบมากเพราะว่าเป้ North Face หรือว่าพวกแจ็คเก็ตก็ North Face พวกอุปกรณ์ฟังก์ชันกีฬาเดินทางแบ็คแพ็คอย่างเงี้ย North Face อ่ะทำดีมากทุกคนทนถึกใช่จะบอกว่าอย่างเราไปกันมาเนี่ยเป็น10ประเทศเลยเนี่ยรองเท้ากูดก็เป็นรองเท้า North Face เหมือนกันแล้วทรงนี้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นรองเท้าสำหรับเทรคกิ้งเน้นเดินคือสมบุกสมบันไปได้ทุกที่ด้านหลังก็จะมีเป็นตัวยางที่ช่วยเหมือนกับปกป้องส่วนที่ส้นเท้าส้นเท้าอะไรแบบนี้ด้วยนะคะคืออันนี้มันจะเป็นทรงเทรคกิ้งคลาสสิกเลยค่ะของกู๊ดเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นไซส์เล็กแบบนั้นเลยน่ารักแต่ของกู๊ดซื้อมา 6,000 กว่าค่ะอันนี้ของเด็กแล้วเป็นของมือ2ราคาก็จะต่างกันลิบลับส่วนอันนี้นี่น้องน่ารักอ่ะสีดำนี่สวยเลยใช่เหมือนกันน่ะอันนี้ North Face คือต้องบอกว่า North Face อ่ะมันจะเป็นบริษัทที่ไม่ได้ทำแค่รองเท้าเนาะอุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆเขาก็ดังอันนี้ก็จะเป็นพวกทะลงทะเลหรือว่าตามน้ำต่างๆเพราะว่าวัสดุตรงนี้จะเหมือนกับกันน้ำแล้วก็จะมีเหมือนกันเลยกับของคีนค่ะคือป้องกันตรงนี้ไม่ให้โดนหินไม่ให้โดนอะไรบาดเวลาก้าวน่ารักอ่ะบางทีเห็นรองเท้าเด็กแล้วมีความรู้สึกว่ารองเท้าเด็กมันน่ารักเนาะแต่รองเท้าผู้ใหญ่มันอาจจะไม่น่ารักแบบนี้อันนี้เราได้ดับเบิลมาแบบงงๆค่ะทุกคนเป็นแฝดแต่จะบอกเพื่อนๆว่ามันคนละไซส์กันค่ะซึ่งถ้าสันนิษฐานนะคะอันนี้กูคิดเองไม่รู้จริงหรือเปล่าคือมันน่าจะมาจากครอบครัวเดียวกันที่มีลูกสาว2คนค่ะแล้วจะต้องมีคนใดคนหนึ่งโดนบังคับให้แต่งตัวเหมือนกันอันนี้แล้วจะประสบการณ์ประสบการณ์เลยก็จะโดนบังคับให้แต่งตัวเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กเนาะแล้วถ้าสังเกตดูเราจะเห็นว่า North Face เนี่ยเขาจะมีโลโก้อยู่ตรงนี้นิดนึงไม่ใหญ่มากนะคะ North Face จะเป็นโลโก้แบบเล็กๆอันนี้จริงๆคือเบามากนะคะถ้าสมมติเพื่อนๆได้จับอย่างเงี้ยแต่ที่ชอบมากเลยคือตรงนี้ค่ะทุกคนมันจะมีบุสำหรับตัวหลังเท้าสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนที่เหมือนกับบางทีส้นเท้าถ้าใส่รองเท้าผ้าใบจะโดนขูดใช่ป่ะนี่ North Face มันต้องสมราคาแพงนิดนึงแฟชั่นก็โอเคนะคะดูคู่สีสินี่ก็ North Face ครับอันนี้ก็ North Face ต้องบอกว่าเราได้ North Face หลายคู่มากนะซึ่งคู่นึงก็แบบ 2-3,000 แล้วนะไม่รู้เป็นรองเท้าชายหาดหรือเปล่าจะพูดจริงๆแต่ว่าวัสดุอะค่ะกันน้ำค่ะคือตัวผ้าเขาจะไปคล้ายๆกับเวทสูทหรือว่าชุดใช่ค่ะอันนี้เหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นรองเท้าเด็กผู้ชายเนาะดูจากทรงสีแล้วก็ไม่แน่นะส้นยังโอเคอยู่นะเต็มรองเท้าเด็กอะเอาจริงๆคุณภาพดีกว่ารองเท้าผู้ใหญ่เนาะฝรั่งเศสก็มีค่ะรองเท้าไก่เจ้ากีฬาลูคอกสปอร์ตีฟนะคะมันภาษาฝรั่งเศสคอกแปลว่าไก่ตัวผู้สปอร์ตีฟแปลว่าเหมือนแบบกีฬาแข่งขันอะไรแบบนี้อันนี้เราจะเห็นแต่ไม่บ่อยนักราคาก็จริงๆพอๆกับไนกงไนกี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นยางยืดเนาะแต่ว่าจริงๆคือใช้เวลโครแบบนี้สีสันสวยสดงดงามมากทรงคล้ายๆ New Balance นะคะหรือว่าพื้นก็จะเป็นโฟมเบาๆใช่นี่พื้นก็จะเป็นแบบนี้มันมีความน่ารักอะเอาทุกคนรองเท้าเด็กอันเนี้ยมันจะมีความเขาเรียกเหมือนเป็นรองเท้าบาสเกตบอลไหมคะพี่ท็อปคือขึ้นมาตรงเนี้ยหุ้มข้อเลยเพราะว่าถ้าอย่างคู่เนี้ยเราจะเห็นว่าของรองเท้าน้องไก่ก็จะเป็นแบนๆหุ้มส้นอันนี้ก็จะอยู่แค่ส้นเท้าเนาะแต่อันนี้เป็นหุ้มข้อเลยมันเป็นรองเท้ามีฟังก์ชันเยอะมากนะคะเพราะว่าถ้าเราดูตรงนี้เห็นนะคะสีเงินตรงนี้มันสะท้อนแสงได้ค่ะเวลาแบบกลางคืนอย่างเงี้ยเด็กๆวิ่งบนถนนเขาก็จะเห็นว่าเอ้ยเป็นรองเท้านะเป็นเด็กแบบนี้อันนี้ก็คิดเป็นฟังก์ชันมาให้เราด้วย35บาทซื้อไปให้ลูกหลานใส่นี่คือแบบใส่ทิ้งใส่ขว้างได้เลยนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นแบรนด์มาจากอเมริกานะคะเห็นตัวนี้ไหมอาจจะมือสองแล้วก็อาจจะบางๆไปนิดนึงอันนี้คือ Under Armour ที่เมืองไทยเราก็มีช็อปแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะซื้อเป็นพวกทรงเสื้อเพราะว่ามันเหมือนกับระบายอากาศแล้วก็ใส่ง่ายใช่ระบายเบาเย็นไม่เหม็นเหงื่อด้วยข้อดีเหมือนกับเสื้อผ้าเลยค่ะทุกคนก็คือ1เบาใส่สบายเป็นรองเท้าวิ่งแล้วที่เป็นเอกลักษณ์เลยคือตรงนี้มันจะไม่ใช่หนังไม่ใช่ผ้าดิบไม่ใช่วัสดุอะไรที่มันหนักแล้วทึบอันนี้จะเป็นผ้าถักค่ะก็จะโปร่งใส่แล้วเท้าก็จะไม่อับค่ะเหงื่อก็จะไม่ออกที่เท้าเป็นรองเท้าวิ่งที่น่ารักมากอาจจะไม่ใช่วิ่งอาจจะเป็นคือตอนนี้บอกเลยว่ามันมีรองเท้าหลายประเภทมากใช่รองเท้าสำหรับออกกำลังกาย
ฟิตเนสเทรนนิ่งรันนิ่งจ็อกกิ้งโอ้โหคือแบบเยอะมากไม่รู้ว่าคู่ไหนเป็นคู่ไหนเลยนะครับแต่อันเนี้ยคลาสสิกน่ารักมากขาวดำสวยเลยนี่อันเดอร์อาร์เมอร์ก็มีนะคะไม่น่าเชื่อรีบอกค่ะเราไม่ได้มีรีบอกมานานมากเลยนะรองเท้ากีฬารองเท้ากีฬาความพิเศษคืออาจจะดูเรียบๆแบบนี้ใช่ไหมคะสีดำสีพื้นตัดได้เลยแต่สีพื้นตัดได้แบบดำเขียวมากเลยแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตดูตรงนี้เขาจะเขียนว่าโกลค่ะเมื่อกี้ลองปิดไฟดูแล้วก็คือไอ้ใช่เขาเลื่องแสงตรงบริเวณนี้ค่ะเป็นลวดลายของเขาใช่อันนี้น่ารักแล้วเวลาเด็กๆใส่ก็จะมีความรู้สึกแบบอยากใส่อยากวิ่งอยากปิดไฟมันเป็นรองเท้าโชว์ค่ะเด็กๆบางทีรองเท้ามีการแบบข่มกันด้วยนะเฮ้ยรองเท้าเราเป็นแบบนั้นรองเท้าเราเป็นแบบนี้อันนี้สามอันนี้เดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆว่าจริงๆกระสอบที่เราได้มาจากเกาหลีค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยนอกจากพวกแบรนด์แบบยอดนิยม Nike Adidas แล้วเนี่ยมันจะต้องมีแบรนด์เกาหลีด้วยอันนี้ค่ะอะไรนะ MLB เป็นแบรนด์เกาหลีแต่ว่ามีความเชื่อมโยงกับที่อเมริกันด้วยค่ะแล้วก็ใครที่เป็นสาวกเกาหลีบอกได้เลยว่าต้องกรี๊ดมากมันเป็นรองเท้าผ้าใบแนวสตรีทค่ะทุกคนอย่างเงี้ยถ้าใครไปดูในช็อปที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่ไหมคะก็จะมีรองเท้าทรงแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้ขายค่ะราคาประมาณตั้งแต่ 4,000 ขึ้นไปค่ะแต่ถ้าเป็นรุ่นยอดนิยมก็จะประมาณ 10,000-15,000 แบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ MLB เขายี่ห้อเขาแต่เขาจะเน้นจริงๆก็คือตรงนี้ค่ะพวก collaboration ต่างๆคู่นี้สวยมากมีความสตรีทมากนะจริงๆสภาพดีมากเออไม่น่าเชื่อนี่โลโก้เขาก็จะเป็นนักกีฬาเบสบอลกำลังตีลูกเบสบอลนี่ฮะอันนี้จะเป็นกีฬาเบสบอลแต่นอกจาก LA แล้วเขามีนี่ด้วย2อันนี้เลยค่ะสังเกตเห็นไหมคะอันนี้ตัว NY อันนี้ก็ NY นิวยอร์กค่ะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้ MLB เขาดังขึ้นมาได้เพราะว่าเขาดังจากหมวกนิวยอร์กก่อนเสร็จปุ๊บเขาเลยขึ้นมาทำรองเท้าเวลโครเหมือนกันค่ะแต่ว่าต้องบอกเพื่อนๆว่ามีความรู้สึกว่ามันหนักนิดนึงเนาะไม่ได้เบาเหมือนรองเท้าวิ่งหรือรองเท้ากีฬาที่จะเป็นใส่สวยงามใช่อันนี้ก็จะวิ่งวิ่งนิดนึงนะคู่นี้ชอบมากนี่แต่คู่นี้ไอคอนิกมากๆเลยค่ะคือใส่ไปมีแต่คนมองแน่นอนรองเท้าของเขาถ้าทรงนี้จะเป็นทรงคลาสสิกค่ะแล้วก็จะมีเป็นโลโก้ของตัวของทีมที่เขาเนี่ยไปคอลลาบอเรชั่นหรือว่าไปทำงานร่วมกันมาตรงนี้ก็จะเป็นนิวยอร์กยังกี้นิวยอร์กยังกี้อันนี้คู่นี้อยากจะให้ดูข้างหลังนิดนึงจะเป็นโลโก้ชัดเจนเลยว่าเกี่ยวกับเบสบอลแล้วก็เป็น MLB คือทำร่วมกันสวยมากสวยมากอ่ะเด็กเกาหลีมีรองเท้าที่แฟชั่นมากเลยค่ะอันนี้เป็นเคสวิสค่ะเคสวิสแต่เป็นรองเท้าจากอเมริกานะคะสวิสไม่เกี่ยวค่ะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นคลาสสิกของเขาเลยค่ะนี่จะเป็นสีแบบนี้เคยเห็นรุ่นแบบนี้นะคะทุกคนมีหลายสีมากมีสีส้มสีเหลืองสีชมพูบางทีก็เป็นลายค่ะแต่อันนี้เป็นรองเท้าผ้าใบอ่ะทุกคนอันนี้ดูข้างหน้าเหมือนรองเท้าผ้าใบใช่ไหมคะเคสสวิสเหมือนกันแต่ข้างหลังกลายเป็นว่าเป็นรองเท้าแตะที่รัดส้นสำหรับให้เด็กๆใส่ค่ะน่ารักมากแล้วด้วยความที่เขาเป็นรองเท้าเด็กอะค่ะตรงเนี้ยมันไม่ใช่หนังนะคะไม่ใช่หนังกลับด้วยเป็นกำมะหยี่โอ้โหนุ่มมากเลยแล้วก็พื้นดูแบบเป็นแฟชั่นนะใช่พื้นก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เป็นจุดๆข้างในเป็นรองเท้าที่เชื่อว่าถ้าเด็กใส่ต้องชอบมากๆเลยค่ะน่ารักคู่นี้คู่นี้ก็น่ารักรองเท้าเด็กแต่รองเท้าเด็กคู่นี้ค่ะบอกเลยกินขาดสไปเดอร์แมนอันนี้จริงๆตอนแรกเราไม่รู้ว่าเป็นของเคสวิสค่ะแล้วก็เป็นรองเท้าสไปเดอร์แมนเฉยมีเคสสวิสตรงนี้ด้วยใช่ครับผมเปิดมาลายอะไรเนี่ยน่ารักมากเปิดมาปุ๊บนี่ข้างในก็มีเคสสวิสนะคะเป็นโลโก้เขาต้องมีอยู่ข้างในด้วยรุ่นเนี้ยเท่าที่ดูอ่ะเราจำได้เลยว่าเราเคยเห็นใน Shopee เขาขายรองเท้ามือ2เหมือนกันก็ขายอยู่ประมาณ 3-400 บาทมือ2เราซื้อมา35เขาไปขายใน Shopee ประมาณ 3-400 แต่ราคาจริงเนี่ยประมาณเกือบ 2,000 ใช่ Amazing Spider-Manมีตอนนี้นะคะแล้วก็มีพี่แมงมุมด้านหลังด้วยแล้วถ้าอยากรู้ว่าลิขสิทธิ์จริงไหมมาโฟค่ะคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าโดนจองแล้วนะคะโดยคุณพ่อลูกอ่อนของเราค่ะน้องพีท นี่อันนี้รองเท้าเด็ก
น่ารักมากน่าจะอนุบาลเนาะเห็นม้าตรงนี้ไหมคะส่วนใหญ่ถ้าคนไทยชอบจะเป็นอยู่บนเสื้อเนาะเสื้อโปโลอันนี้คือลาฟลาฟลอเรนนะคะด้านหลังเราจะเห็นว่ามีคำว่าโปโลอยู่ด้วยชัดเจนมันเป็นรองเท้าที่ไฮโซมากค่ะเด็กคนนี้ต้องเป็นเด็กที่เป็นคุณหนูแน่นอนเพราะว่าแพงมากค่ะถ้าไปซื้อมือหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะเป็นพวกแบรนด์ทั้งเรื่องของเครื่องนอนเนาะรองเท้าเสื้อผ้าที่ดูหรูหรามากเพราะเขามีมิชชั่นว่าทุกอย่างต้องเรียบหรูดูมีอันจะกินค่ะอันนี้ก็จะสวยมากดูดิโลโก้ของเขาเป็นโปโลซึ่งเป็นกีฬาที่แพงมากถ้าจะบอกว่าตรงนี้ค่ะปกติถ้าสมมติว่าเราใช้เยอะใช่ไหมคะมันก็จะเริ่มย้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นยางยืดไม่ย้วยไม่อะไรเลยค่ะส้นก็ยังพื้นเป็นลายคนขี่ม้าด้วยใช่พื้นเป็นลายคนเล่นโปโลด้วยโอ้โหแล้วพื้นก็เหมือนน้องไม่ค่อยเดินนะคะ พื้นยังดีอยู่มากเลย35บาทโปโลนอกจากนี้อีกหนึ่งรองเท้าสายคุณหนูนะคะอันนี้เป็นคุณหนูจากฝั่งอังกฤษ Dax ค่ะ Dax ก็เมืองไทยก็มีนะคะก็จะขายพวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะอย่างคุณพ่อคุณก็จะชอบมากเพราะว่าลายเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าลายเหมือนลายสก็อตเนาะแต่จะเป็นลายโทนสีเอิร์ธโทนค่อยกันใช่แต่จะเป็นลายเอิร์ธโทนแบบสีครีมสีดำสีเทาแบบนี้ค่ะนอกจากคุณพ่อจะชอบแล้วเนี่ยราชวงศ์อังกฤษก็ชอบค่ะเพราะว่าพระราชินีอลิซาเบธก็ใช้เจ้าฟ้าชายชาญก็ใช้เจ้าชายฟิลิปก็ใช้เพราะฉะนั้นแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ราชนิกูลมากค่ะ นี่อันนี้ก็จะสวยมากนะคะก็จะเป็นรองเท้าใส่ง่ายๆเนาะแต่ว่าก็จะมีรูระบายอากาศตรงนี้ด้วยพอพลิกส้นมาดูปุ๊บเราก็จะเห็นมีโลโก้ Dax ตรงนี้ด้วยค่ะโอ้โหชัดเจนเลยนะฮะวิแต่คู่นี้มันดูแบบดูเบาดูใส่สบายมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าที่ไออ่ะคืออันเนี้ยมันเขียน K A ดับเบิลทีเอใช่ไหมคะครับเราอ่านว่ารองเท้ากระปะเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดญี่ปุ่นปรากฏว่าจริงๆไม่ใช่ค่ะอ่านว่ากระป้านะคะเป็นรองเท้าที่ถ้านักฟุตบอลจะรู้จักกันเพราะว่ารองเท้าฟุตบอลสตาร์ทเขาขึ้นชื่อใช่เราได้มา2คู่ค่ะทุกคนมีรองเท้าเด็กน้อยกับรองเท้าแบบเด็กโตขึ้นมาหน่อยกัปปาเนี่ยเป็นรองเท้าอิตาลีค่ะเพราะฉะนั้นกัปปะไม่ใช่นะคะกัปปาเราจะเห็นว่าเขาจะมีโลโก้ของกัปปาอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นคนนั่งเป็นคนผู้หญิงผู้ชายนั่งหันหน้าออกค่ะนั่งหันหลังชนกันนี่ส้นดีมากค่ะนี่ไม่เคยได้ใส่นะคะตอนแรกเนี่ยทุกคนก็งงว่าเอ้ยกัปป้าทำรองเท้าธรรมดาด้วยเหรอนึกว่ามีแต่รองเท้าสตั๊ดรองเท้าธรรมดาก็มีค่ะรองเท้าเด็กก็มีเหมือนกันนี่อันนี้ตัวจะขอขโมยน้องๆมานิดนึงอันนี้รองเท้ามินเนี่ยนนะคะน่ารักมากทุกคนแต่ว่าไม่มีแบรนด์นะคะแต่ด้วยความน่ารักคืองานข้างในเขียนว่ามินเนี่ยนค่ะเจ้าตัวเหลืองเป็นรองเท้าแบบใส่เดินเล่นธรรมดาส้นโอเคนะส้นโอเคอยู่เลยแล้วก็ข้างในโอเคนิ่มมากผ้าเซ็ตกูดอันนี้รองเท้ามิกกี้เมาส์ค่ะข้างในจะเป็นโลโก้ของดิสนีย์นะคะของแท้ดิสนีย์แล้วก็เป็นผ้าเขาเรียกอะไรนะผ้าดิบใช่ไหมคะใช่ผ้าดิบจะเป็นผ้าดิบตรงนี้จะยืดได้แต่ข้างหลังเนี่ยเขาจะมีบุเหมือนกับที่พี่ท็อปบอกเลยคือกันรองเท้ากัดสำหรับน้องๆน่ารักมากคู่นี้มิกกี้เมาส์สวยหมดเลยนะ อันนี้ก็ใช่อันนี้อุ้ยมีไฟด้วยมียังไงให้ไฟติดน่ะน่าจะเป็นการขยับหรือว่าจับปะทุกครั้งที่ติดรองเท้าอ๋อจะมีไฟติดสวยอะรองเท้าระพันเซลค่ะเจ้าหญิงผมยาวเป็นรองเท้าดิสนีย์เหมือนกันนะคะโอ้มีไฟด้วยทุกคนอันนี้สวยมากเป็นรองเท้าเหมือนรองเท้ากีฬาเด็กๆเนาะแต่อันนี้จะเป็นหนังธรรมดาแต่ว่าทุกที่จะมีความเป็นรัพันเซลอยู่รัพันเซลสัตว์เลี้ยงรัพันเซลสีประจำตัวรัพันเซลชื่อรัพันเซลผมยาวของรัพันเซลทุกอย่างรัพันเซลค่ะทั้งหมดเลยใช่แล้วอันนี้ทุกคนคืออยากให้ช่วยดูกันมากเลยไม่รู้ยี่ห้ออะไรมันน่ารักมากมันน่ารักจิ้มลิ้มมากมันจะมีทั้งน้องลิงน้องกบมีเด็กมีเหมือนน้องหมีหรือน้องกอริลลาด้วยแต่ไม่รู้ว่าเป็นการ์ตูนเรื่องอะไรอ่ะน่าจะเป็นการ์ตูนเกาหลีซึ่งมันน่ารักมากเห็นแล้วว่าโอ้ยเอ็นดูค่ะใครเป็นสาวกเกาหลีหรือว่าเป็นสะใภ้เกาหลีนะคะเคยดูมาบอกเรานิดนึงแล้วอยากดูมากเลยการ์ตูนมันน่ารัก
อันนี้ค่ะเป็นรองเท้าที่งงมากไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินเลยแต่ว่าถามเพื่อนๆที่ออสเตรเลียเขาบอกว่าเป็นรองเท้าเขาเรียก walking shoesรองเท้าใส่เดินที่ขึ้นชื่อมากของออสเตรเลียค่ะจะมีโลโก้ Blue Mountain อยู่ตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นแบบถ้าเห็นก็คือมันจะมีเป็นช่องระบายอากาศเยอะมากเพราะว่ามันจะเป็นการเป็นเชือกถักเป็นการถักแบบนี้จริงๆคล้ายๆกับเครื่องสารไทยเหมือนกันนะคะทุกคนจักสารจักสารอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องจักสารไทยน่ารักมากแล้วก็จะระบายอากาศตลอดเวลาอันนี้ก็จะเหมือนกับflexible ยืดหยุ่นได้ดีด้วยนะคะเป็นรองเท้าเด็กสำหรับใช้เดินทางพวกไกลๆเดินสำรวจป่าสำรวจธรรมชาติค่ะอันนี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นเหมือนกับเวอร์ชันอวกาศนิดๆเนาะเป็นรองเท้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยเงินๆดำๆออกแบบไมเคิลแจ็คสันนิดนึงหัวจะเย็นนิดนึงฮะใช่แต่น่าคนใส่น่าจะสนน่าจะสนไม่เหมือนกับคนนี้คนนี้น่าจะแบบเป็นสาวเรียบร้อยแต่ความพิเศษคือตรงนี้ค่ะไอ้ตรงตัวของยาง1 2 3 4 5 6 7ตรงนี้ค่ะมันจะช่วยทำให้เหมือนกับรัดข้อเท้าไอ้รัดตัวของเท้าไว้กระชับไว้มันก็จะกระชับมันก็จะไม่หลวมเวลาใส่ก็จะไม่พลิกไปพลิกมาค่ะแต่ส้นก็ยังดีอยู่นะอันนี้อันนี้สีชมพูใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้ากับส้มไซส์ก็จะใกล้ๆกันนะคะทุกคนพื้นก็เหมือนกันพื้นรองเท้าก็จะเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกคือสีจะต่างกันแล้วแต่ตัวสีของข้างบนด้วยใช่ครับไนกี้ต่อค่ะครับอันนี้จิ๋วเลยอันนี้เป็นรองเท้าจิ๋วมากทุกคนตอนแรกก็งงมากเลยเพราะว่าเราบอกเขาว่าเอ้ยอยากได้รองเท้าผ้าใบเด็กเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละรองเท้าผ้าใบเด็กทั้งกระสอบเลยป่ะนะปุ๊บก็มีตัวที่ไม่ใช่รองเท้าผ้าใบเป็นแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าก็น่ารักมากเลยนะ35บาทเหมือนใส่เขาเรียกนะใส่เดินเล่นใส่หัดเดินแต่ถ้าโตขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็จะเป็นรุ่นนี้ใช่ไหมคะพี่ท็อปยอดนิยมครับเป็นรุ่นพี่ท็อปบอกว่าจะเป็นรุ่นคลาสสิกไนกี้ส่วนใหญ่ที่เราซื้อกันก็จะประมาณนี้ทรงอย่างนี้เลยฮะมีมาร์คเขาเรียกว่าเป็นมาร์กิ้งแต่ละที่ก็คือแบบ MD Runner 2ค่ะเนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปเราคิดว่าจริงๆคือรองเท้าที่เด็กๆใส่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เป็นคนซื้อเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลือกอะไรที่เขาคิดว่ามันเท่มันดีมันเหมาะก็คือสิ่งที่เขาอยากได้หรืออยากใส่นี่แหละค่ะใช่ครับอันนี้พี่ท็อปบอกว่านี่น่าจะเป็นแอร์สวยมากเท่มากแอร์ฟอร์สผมไม่แน่ใจหรือไม่ก็เป็นแอร์รุ่นอะไรสักอย่างไม่แน่ใจอันนี้เป็นทรงคลาสสิกของ Nike จริงๆอีกที่ยอดนิยมมากแต่ต้องบอกว่าทรงมันเหมือน Air Force นะคะประมาณนั้นฮะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องให้เพื่อนๆช่วยดูแต่อันเนี้ยเป็นหนังแท้ค่ะเป็นหนังแท้เปิดมาข้างในก็จะมีเป็นโลโก้ Nike ที่เป็นหนังเหมือนกันส้นส้นเป็นแบบนี้สึกไปบ้างแต่ว่าข้างหลังนี่มี Nike ด้วยนะใช่คู่เนี้ยบอกเลยว่าชอบสวยมากสวยมากสวยมากดีมากไม่น่าเชื่อว่า35บาทคือถ้าใครได้ใส่มีความรู้สึกว่าจะต้องเท่มากเป็นรองเท้ารุ่นเดียวกันก็เป็นรองเท้าเด็กใช้สำหรับแบบเด็กแบบอนุบาลอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ความน่ารักคือน้องมีหัวใจด้วยซึ่งเป็นการปักนะคะแล้วก็จะมีคลาสสิกเลย Nike ไม่มีไม่ได้ Swoosh ค่ะอันนี้โอ้โหอันเนี้ยมันเป็นรองเท้าที่เขาออกแบบมาให้มันคล้ายกับสัตว์อันนี้คือคล้ายกับปลาฉลามค่ะหรือว่าพวกสัตว์ต่างๆที่เป็นปลาในท้องทะเลถ้าให้ดูจากส้นเท้าก่อนนะมันปลาฉลามนะคะถ้าเราดูเห็นไหมมันจะมีแบบมีครีบมีตัวของหางโค้งมีคืนด้วยแล้วตรงเนี้ยที่เป็นการลื่นของเขาก็จะเป็นลายฟันปลาฉลามค่ะนี่รองเท้าพี่ฉลามอันนี้เหมือนกันเป็นเบสิกคลาสสิกเลยของ Nike แต่อันนี้เป็นหนังแก้วค่ะสีสวยแล้วก็คู่เนี้ยน่าจะพิเศษเพราะว่ามันข้างในมันจะมีตัวของผ้าบุหนาแล้วก็นุ่มกว่าอันอื่นอย่างถ้าเป็นคู่นี้พอเป็นรองเท้าวิ่งใช่ไหมคะวัสดุอ่ะมันเหมือนกับจะเป็นพวกผ้ายืดผ้าสมัยใหม่มากกว่าแต่อันเนี้ยเหมือนเขาจะมีการบุคุชชั่นข้างในด้วยอันนี้ส้นสวยมากแล้วก็จะสึกแค่ตรงนี้แค่นั้นแล้วก็จะเป็นลายอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันไม่ได้เขียนว่าเป็นรุ่นอะไรปกติไนกี้จะเขียนที่ลิ้นใช่ไหมคะอันเนี้ยไม่มี
แต่มันน่ารักมากแล้วมันก็ดูพิเศษมากเพราะปกติเขาจะมีเป็นพวกรูระบายอากาศแต่ที่สำคัญที่ทุกเป็นไนกี้เขามีลายไนกี้ตรงนี้ค่ะเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเด็กเด็กแบบฝ่ามือบนฝ่าวางบนฝ่ามือได้อ่ะเนี่ยพื้นสวยมากอันนี้พื้นสวยหรือพื้นไม่สวยแต่ขอดูพื้นหน่อยให้ทายไงสวยแน่นอนน้องไม่เดินน้องไม่เดินน้องไม่ยอมเดินนี่อันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เป็น Adidas Classic ค่ะวัสดุยังดีอยู่นะเราก็จะเป็นเหมือนกับอันเนี้ยเป็นกำมะหยี่ค่ะกูสังเกตว่ารองเท้าที่เป็นแบบเด็กเล็กๆจริงๆเลยอ่ะรุ่นไหนถ้าเขาใช้หนังกลับเขาจะใช้เป็นกำมะหยี่แทนนี่น่ารักมากอ่ะ Adidas Outfit อันนี้คือรองเท้า Adidas Stan Smith ค่ะเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีแบบนี้นะมีภาพคุณลุงคนนี้อยู่ Stan Smith และมีลายเซ็นเขาด้วยคุณ Stan Smith เขา endorse หรือว่าเหมือนแบบแนะนำเลยว่าต้องใส่ก็เลยมีหน้าคุณลุงเขาอยู่ตรงนี้เราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวนะคะแต่ว่าโลโก้บางทีก็เปลี่ยนเป็นแบบเปลี่ยนสีสีแบบน้ำตาลสีดำสีอะไรแต่ที่เห็นเยอะสุดเลยค่ะคสีเขียวค่ะแล้วก็จะมีรองเท้าคลาสสิกอีกอันนึงนะคะที่เราช้ำใจมากเพราะว่าเป็นรุ่นซูเปอร์สตาร์ที่พี่ท็อปบอกว่าอยากรู้ว่าซูเปอร์สตาร์จริงไหมให้ดมค่ะอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวนะคู่นี้เลยนะเหม็นกินเหงื่อมากตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมพี่ท็อปถึงบอกเพราะว่าซูเปอร์สตาร์เนี่ยเอกลักษณ์ของเขาคือตรงนี้ค่ะใช่ครับยางข้างหน้าจะเป็นเส้นโค้งเข้าไปเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเชลโทหรือว่าเป็นรูปหอยแต่กูน่ะมีความรู้สึกว่าด้วยความที่เขาเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาสำหรับบาสเกตบอลมันจะเหมือนเส้นลูกบาสก็แล้วแต่จินตนาการคนนะคะแต่ว่าคือพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บอ่ะเหงื่อเราจะออกตรงนี้เยอะสุดแต่มันไม่มีที่ระบายก็เลยจะเป็นรุ่นที่หอมมากแต่อันเนี้ยเป็นรองเท้าหนังค่ะทุกคนสำหรับเด็กโตแล้วแล้วมีซูเปอร์สตาร์อีก2คู่อันนี้เป็นรองเท้าสำหรับเด็กเล็กเด็กประถมอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นผ้าเหมือนผ้ายืดไม่ต้องผูกเชือกแล้วก็นุ่มมากคือถ้าจับตอนนี้รู้สึกถึงความนุ่มได้เลยค่ะแต่ด้านหน้าก็จะเป็นตัวของเชลโทหรือว่ารูปเปลือกหอยเหมือนกันนะคะเป็นคลาสสิกของเขาใช่ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆที่มันต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าเอาไว้สำหรับเวลาเล่นบาสเกตบอลค่ะป้องกันอุบัติเหตุปกป้องช่วงนิ้วเท้าแต่อันเนี้ย Adidas Neo ต้องบอกว่าไม่เคยเห็นของที่เป็นเด็กตัวเล็กๆนะคะหรือเด็กประถมเด็กอนุบาลแต่อันเนี้ยจะเป็นรองเท้าสำหรับเด็กมัธยมเป็นต้นไปค่ะคือเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้ว Neo เนี่ยเขาทำมาให้สำหรับเด็กๆวัยรุ่นโดยเฉพาะเด็กมัธยมแบบเนี้ยค่ะเป็นแฟชั่นอันนี้จริงๆเดี๋ยวนะดูซิก็ไม่ได้ไอ้นี่มากนะคะถ้าพูดถึงถ้าเป็นรองเท้าเด็กผู้ใหญ่ก็มีตรงปลายกับนิดหน่อยต้นนิดหน่อย Adidas คู่สุดท้ายค่ะแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่รองเท้าทั่วไปนะทุกคนมันเหมือนรองเท้าแคชชูแคชชูใส่เดินทั่วไปของเด็กๆค่ะเป็นผ้าดิบน่ารักมากคลอสคลอกแต่กูชอบอย่างหนึ่งนะคือเขาจะพยายามเอาตัวของเส้น3เส้นเนี่ยใส่ลงไปในรองเท้าให้ได้ไม่ที่ไหนก็ที่หนึ่งต้องให้รู้ว่าอย่างตรงเนี้ยถ้าเราเอาใส่ไว้ตรงนี้มันอาจจะดูแบบเยอะไปใช่ไหมคะเขาก็มาหลบอยู่ข้างหลังพยายามแบรนดิ้งต้องมานะคะน่ารักสีสวยด้วยตอนแรกเราแซวกันว่า Adidas จะมีเยอะมาก Nike จะมีเยอะปรากฏว่า Nike 10กว่าคู่ไม่ถึงประมาณ10 Adidas จะมีไม่ถึง10แต่ที่เยอะมากจริงๆนะเกาหลีก็คือ New Balance ค่ะเฉยเลยนะเฉยเลยแต่ต้องบอกเพื่อนๆว่าจริงๆคือเราอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับ New Balance อาจต้องถามพี่ท็อปพี่ท็อปรู้ไหมหรือว่าถ้าเพื่อนๆรู้อย่างเงี้ยต้องช่วยบอกด้วยนี่ก็ New Balance เหมือนกัน574นะคะและมี574คู่ที่1นะคะอันนี้เทาเขียวอ่อนเป็นรองเท้าน่าจะเด็กเด็กเล็กใช่ครับส้นโอเคคู่ที่2รองเท้าเด็กเล็กเหมือนกัน574เหมือนกันนะคะสีเทาแต่อันนี้เจ็บแสบค่ะสีส้มเห็นนะเป็นรองเท้าเด็กคู่ที่3เป็นรองเท้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยสีชมพูค่ะเป็นเทาชมพูคู่ที่4เป็นม่วงดำแล้วก็มีสีเป็นลายเส้นๆด้วยครีมด้วยคือเอาจริงๆเนี่ยต้องบอกว่า New Balance เป็นรองเท้าคุณพ่อจริงๆแหละมันจะเป็นลายมันจะเป็นทรงคลาสสิกมันจะป้อมๆบานๆออกนิดนึงแต่มันก็จะมีลูกเล่นของแต่ละรุ่นที่มันต่างกันไปซึ่งเขาบอกว่ารุ่นที่ฮิตที่สุดเลยอะค่ะอันกูไปแอบดูมาก็คือซีรีส์99ค่ะอย่างอันเนี้ย990ก็จะมีดารานักร้องฮิปฮอปนักร้องเพลงแร็ปใส่กันเยอะเพราะว่ามันดูแบบไฮโซที่สุดสวยที่สุดหรูที่สุดนี่อันนี้ก็จะดูแบบมีแบบมีจุดระบายอากาศเยอะมีข้างหลังขึ้นมาแบบนี้มี990
แล้วก็จะมีแถบสะท้อนแสงตรงนี้ด้วยโลโก้ New Balance ตรงนี้ก็จะเยอะนิดนึงนะคะนั้นดูส้นส้นก็จะพิเศษกว่าธรรมดาทั่วไปอย่างนี้เห็นไหมพอเป็น990ปุ๊บโอ้โหลายส้นสวยมากใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราอยากดู New Balance แต่กลัวว่าแบบเอ้ยแฟชั่นจะได้หรือเปล่าเงี้ยอย่าไปกลัวต้องลองไปดูได้นะคะไม่ว่าจะมือ1หรือมือ2ค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นรองเท้าแบบเบสิกธรรมดาของเขานะคะแต่มันเป็นแฟชั่นค่ะเพราะว่าผ้าที่ใช้อ่ะจะไม่ใช่ผ้าสำหรับรองเท้าผ้าใบของ New Balance เลยมันเป็นผ้ายีนค่ะโอ้โหมันเด็ดมากเลยอันนี้ออกแนวเหมือน Converse ปะหรือแบรนด์เออดอกแนวนั้นอะพื้นหนาๆแนวสเก็ตบอร์ดนะคะแนวเด็กสเก็ตมาก New Balance ก็มีทำแนวแฟชั่นด้วยนะคะวิ้งวิ้งอันนี้ต้องบอกว่าแบรนด์เนี่ยไม่ใช่แบรนด์รองเท้ากีฬานะคะเป็นแบรนด์รองเท้าเอ้ยเป็นแบรนด์เสื้อผ้าสตรีทค่ะเบเนตองแต่อันนี้เบเนตองต้องบอกว่าเด็กยุค90น่าจะรู้จักและชอบมากแต่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ดังนักแต่ก็ยังมีอยู่นะคะเป็นหนังที่วิบวับวิบวับนะคะแต่นอกจากสวยตรงนี้แล้วอันนี้ดีมากแล้วข้างในก็บุผ้าแล้วก็มีตัวของฝ้ายไว้อย่างดีมากข้างในทำให้ใส่แล้วรู้สึกนุ่มมากค่ะต้องบอกว่ารองเท้าเบเนตองเนี่ยคือ2-3,000เนี่ยได้เลยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือคุ้มมากแล้วสภาพยังดีอยู่ค่ะน่าใช้น่าใช้มากนี่เนี่ยนี่เนี่ยแล้วก็จะเหลือ2คู่สุดท้ายนี้นะคะอันนี้ถ้าเราดูมีความรู้สึกเหมือนเครื่องบินกระดาษไหมคะเป็นสามเหลี่ยมยี่ห้อเนี้ยอันนี้คือโลโก้ยี่ห้อเขาคือ Paper Planes ค่ะเครื่องบินกระดาษชัดเจนเลยเป็นยี่ห้อขึ้นชื่อของเกาหลีมากค่ะในเรื่องของคุณภาพดีไซน์แล้วก็สไตล์คนจะบอกว่า Paper Plane ใส่สบายค่ะถ้าเป็นโอปป้าอย่างเงี้ยค่ะที่เกาหลีก็จะบอกอู้ Paper Plane ได้ยินแล้วดูความน่ารักดิคือเขาใช้ตัวของอีพวกเหล็กที่ใช้ทำพวกเข็มขัดน่ะมาเป็นตัวยึดด้วยนี่ฟังก์ชันเขาฟังก์ชันเขาสวยงามมากส้นสีสันสดใสออกแบบมาดีมากแล้วดูสีดูการวางอย่างนี้นะคะคือคู่สีได้เลยน่ารักมากคุณภาพดีเป็นรองเท้าเด็ก Paper Plane นะคะบางคนอาจจะแบบเอ้ยเราจะต้องซื้อแบบ Nike Adidas หรือพวกแบรนด์ดังๆ K-Swiss แต่จริงๆอยากจะบอกว่าแบรนด์ Paper Plane อย่างเกาหลีหรือว่าอย่างเมื่อกี้มีอีกหลายแบรนด์มากหรือ MLB เนี่ยคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะคะอย่างอันนี้นี่ก็ Paper Plane เห็นไหมว่าสวยมากแล้วก็มีระบบการซัพพอร์ตข้อเท้าให้เด้งดึงดังเหมือนกับ Nike Air เลยค่ะพี่ท็อปไม่ให้พูด Nike Air อ่ะก็เลยต้องบอกเหมือนกับระบบ Air เหมือนกันเขาได้เนี่ยเหมือนกันเลยนะคะส้นยังดีอยู่เลยนะคะอันนี้แทบจะเหมือนกับไม่ได้มีการใส่มาเลยเหมือนของใหม่เลย Paper Plane ค่ะสำหรับรองเท้าผ้าใบจากเกาหลีนะคะที่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยไปลองดูมากเลยยังไงคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กองพเนินเทินทึกมากเลยค่ะใครที่อยากจะไปซื้อรองเท้าให้น้องๆที่บ้านนะคะจริงๆต้องบอกว่าเขาก็ขายแยกเหมือนกันนะคะ5คู่อย่างต่ำก็คือคู่ละ40บาทแต่เราเหมาเป็นกระสอบมาก็คือคู่ละ35เพราะฉะนั้นลองไปดูกันได้นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าอุ๊ยเราซื้อรองเท้ามาเยอะแยะมากเลยตอนนี้เอาไปทำอะไรใช่ไหมคะเดี๋ยวในคลิปหน้าจะมาบอกกันค่ะ